ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนสงครามมหากาพย์คนกาก VS ซอมบี้เอาเลยครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในสงครามนะฮะเป็นสงครามคนกากปะทะซอมบี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายที่เป็นซอมบี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ซอมบี้ทั่วไปนะฮะเป็นซอมบี้ที่ถึกมากๆนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยเลือด100หมดเลยก็ว่าได้นะครับและจำนวนที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็ร้อยอัพนะครับแล้วก็มีบอสที่เป็นหัวหน้าของมันด้วยนะฮะซึ่งตัวใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เลือดมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือฝ่ายซอมบี้นะเรามาดูฝ่ายของคนกากกันบ้างดีกว่านะครับก็มันก็มีคนเนี่ยแหละฮะมันก็จะมีคนกากที่เป็นวัยรุ่นปลาหวานที่ถือปลาอยู่ในขณะนี้นะฮะอันนี้คือวัยรุ่นปลาหวานนะฮะแล้วก็คนเทพนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะก็ใส่ชุดเพชรนะครับถ้าไม่ใส่ชุดเพชรมันก็ไม่ใช่คนเทพนะครับส่วนแฮกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวเปล่าๆนะแล้วก็พระเจ้าก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรเลยเช่นกันนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นพระเจ้าไงเขาก็ก๊อดอะเขาก็สามารถสู้ได้ทุกอย่างอะนะครับแล้วแน่นอนนะครับว่า4คนนี้ก็ต้องมีเลือดที่มากกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเลือดเท่ากันก็ตายนะครับมันไม่สมดุล นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสงครามครั้งนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะ1 2 3 let's go ก่อนที่จะเริ่มสงครามนะครับคุณผู้ชมเชียร์ฝั่งไหนฮะระหว่างฝั่งซอมบี้กับฝั่งคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคไปลุยกันเลย